ครับมโนกนขอกอครับวันนี้มาอยู่ที่ไร่สุชาติออร์แกนิกครับมาดูงานรั้วรวดหนามครับก็ตอนนี้เจ้าของไร่ครับพี่สุชาติแกให้ล้อมรั้วรวดหนามเป็นบุรเขียดของแกนะฮะก็เยอะมากว่าที่นี่ก็จะมีสวนออร์แกนิกครับมีบ่อปลามีนู่นมีนี่ฮะมีทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้มาทำรั้วลดน้ำให้ท่านนะครับเป็นรั้วแบบคาร์บอยฮะ7เส้นแต่จริงๆเนี่ยตามความเป็นจริงอะถ้าเป็นไร่แบบไล่คาร์บอยไล่สวนนู่นสวนนี่นะเขาจะห่างกันประมาณ6เมตรฮะ6เมตรมันก็จะเป๊ะเลย7เส้นฮะแต่ว่าทางเจ้าของไร่พี่สุชาตินี่แกชอบถี่แกยอมเปลืองเสาก็เลยเป็น3เมตรต่อท่อนนะฮะก็เลยผลงานออกมาก็เลยสวยฮะสวยมากเพราะว่าปกติเสาห่างกันมันก็6เมตรฮะปกติ6เมตรมันก็โอเคนะ6เมตรแต่ว่านี่ไม่เป็นไรเปลืองของเปลืองแรงเปลืองนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันจะสวยฮะเนี่ยครับเป็นแนวยาวมันรั้วเข้าบ่อยครับก็เป็นนี่ก็ปลูกพืชเยอะแยะครับอันนี้คือกล้วยครับนี่ก็จะเป็นบ่อปลาของเจ้าของสวนนะครับลงปลาเยอะแยะมีสวนไผ่ฮะมีออร์แกนิกธรรมชาติล้วนๆเลยครับที่นี่ปลอดสารพิษแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นไร่นาไร่ข้าวที่ข้างสวนนะครับเป็นนาหมดเลยครับตรงนี้ก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆนะครับใครชอบธรรมชาติบางวันก็มาเที่ยวไร่สุชาติออร์แกนิกได้เดี๋ยวคงเปิดตัวเร็วๆนี้ฮะอาจจะมีรีสอร์ทมีกาแฟอร่อยๆให้ท่านดื่มนะครับเลยเก็บมาฝากครับมโนกน้องขอครับสวัสดีครับ